สบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็ถือว่ามาแก่แบบน้องแก่แบบเสามื้อนี้อากาศมันหนาวเย็นเฮงเนาะก็มาสวยเด้แก่ง่ายนึงหากก็แล้วแต่ทะเล8ต้น9ต้นยังอีก9ต้นเนาะเสาตัวนี้นี่พวกเขาทอกนี่ทอกเข็มสุดยอดเลยเนาะเพราะว่าเป็นเสาแล้วเขาต้องได้ทอกให้มันเข็มเนาะคันเขาทอกมันเข็มบ่พอมันอาจจะเฮ็ดให้อันน่ะเสานี้มันบ่มีความรับประกันเนาะต้องได้เฮ็ดให้เสานี้มันเข้มพอมันจังอันน่ะเป็นเสาถาวรเนาะจักน้อยนี่ตึมประมาณว่าอีกง่ายนึงเนาะจังสิแล้วแก่แบบนี้เพราะว่ามันก็บ่แม่นง่ายๆพี่น้องมันก็ยากเติบเนาะมันก็ยากก่อนจะแกะได้นี่โอ้ยใช้เวลาโดนเนาะใช้เวลาโดนเสานี่ให้มันสื่อทัดแนวนี้เนาะบ่ให้มันออกบ่ให้มีตัวเข้าบ่ให้มีตัวออกเนาะคันมีตัวเขาตัวออกเราแสดงว่าเฮาตั้งเสานี่มันบ่เที่ยงเนาะเสานี่บ่เที่ยงหรือว่าเสานี่บ่ละเอียดเนาะเอิ้นว่าเวียกเสานี่ต้องเป็นเวียกละเอียดเนาะในการเฮ็ดเฮือนหรือว่าปลูกสร้างเฮือนนี่คันฮักท่านแท้ต้องแม่นอยู่ในคันก่อคันตั้งเสานี่เนาะมันสิมั่นคงได้มาท่านดีแล้วมันคันอันน่ะก่อคานตั้งเศร้านี่เนาะมันจังอันน่ะแม่นขั้นตอนที่ว่าเขาต้องได้เฮ็ดให้มันดีสมควรแล้วก็เฮ็ดให้มันแน่นอนสมควรเนาะขั้นบ่ซั่นเฮาเฮ็ดอันน่ะเศร้าเข้าเศร้าออกแนวนี้แล้วแสดงว่ามันจะมีผลกระทบถึงฝาเนาะถึงฝาหรือถึงคานถึงเนาะมีผลกระทบถึงคานที่เป็นคานอันนั้นแล่นถึงเนาะคานทับฝาถึงแล้วเป็นคานลอยมันอาจจะบ่ซื่อกันเนาะมันอาจจะมีผลสะท้อนแก่แบบแล้วก็จะมาก่อฟ้าเนาะก่อฟ้าโอ้พี่น้องเด้อเอาดินจี้มา3กองพุ่นน่ะ3กองกองนึงอยู่นี่กองนี้มัน 3,000 ก้อนเนาะ 3,000 ก้อนแล้วกองนี้แล้วก็ 5,000 5,000 แล้วก็กองนึงก็อยู่กี่เนาะกองนี้ก็แม่นอันน่ะ 5,000 ก้อนคือเดียวคิดว่าแนวได้ก็13,000ก้อนนี่ก็บางทีก็สิพอแล้วเนาะบางทีก็สิพอแล้วถึงว่าบ่พอก็ได้ซื้อประมาณ1,000บ่พันป้ายบ่เออ1,000มาเพราะว่ายังก่อคันไดนี่เนาะก่อคันไดนี่มันใส่ลายแล้วก็ก่อเสานี่เนาะเสาโซ่นี่นะก็เสาโซ่นี่มันก็ยังจะได้ใส่ลายเนาะเอาสั้นก็ขอขอบใจน้ำทางพี่น้องไอ้น้องหรือทางท่านที่ว่ายังใส่เวลาอันมีคุณค่ามาเบิ่งข้าพเจ้าปล่อยวิดีโอหรือว่าคลิปวิดีโอนี้เนาะสั้นก็ขอขอบใจ
ให้ทุกท่านจงมีแต่สุขภาพเข้มแข็งเมื่อใดพวกเฮาก็ฟ้าแล้วเนาะหวังว่าพวกท่านหรือพวกสหายพวกเป็นน้องเป็นอ้ายเป็นเอื้อยเป็นเอาเป็นอาหั่นก็ยังจะได้เบิ่งไปนำกันหั่นเลยเนาะยังจะได้เบิ่งพวกเฮาเฮ็ดไปนำกันหั่นจนเฮือนหลังนี้นี่สำเร็จเนาะจนสำเร็จเฮือนเป็นลังพุ่นเลยเนาะเป็นอะไรก็ให้พวกสหายก็อันน่ะช่วยติดตามหรืออันน่ะกดไลค์กดแชร์ให้ข้าพเจ้าก็ขอขอบใจน้ำบรรดาท่านบรรดาสหายเด้อ